สวัสดีค่ะแชร์ก่อนเลยเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะเอ๊ะเราจะกดแชร์ทางไหนได้บ้างวันนี้มาเลดไปนิดนึงนะคะเลดไปสิบเจ็ดนาทีเลย วันนี้เราจะมาคุยฟึ่งเรื่องโอ๊ตสบายๆกันนะคะก็จะมาคุยเรื่องที่ไผ่นัดเอาไว้ตั้งแต่วันจันทร์แล้วเนาะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องการทานโอ๊ตนะคะโอ๊ตมีประโยชน์ไหมกินโอ๊ตล้ะอ้วนไหมนะคะวันนี้มาช้าไปนิดนึงนะคะใครรออยู่บ้างไหมคะใครมาแล้วนะคะก็รบกวนเช็คเสียงให้ไผ่หน่อยนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ไผ่ขออนุญาตแชร์ไลฟ์สักคู่นึงนะคะเสียงไผ่ชัดเจนดีไหมเอ่ย สวัสดีค่ะอาพี่มาทักทายกันได้นะคะใครมาแล้วโอเคค่อยๆมากันแล้วนะคะโอเคชัดนะคะขอบคุณค่ะคุณแม็กชื่อเล่นชื่ออะไรคะไผจะได้เรียกถูกเนะาะไผยภยกลัวอ่านผิดโอเคมากันแล้วแสงมันได้ไหมเพราะว่าวันนี้มาไลฟ์ที่ร้านนะคะแล้วแบบแสงตอนเช้าคือมันไม่สวยเลยนะคะก็พยายามไลฟ์ชัดนะคะโอเค ใครรอไลฟ์อยู่บ้างคะ้ะวันนี้เราจะแบบคุยชิวๆสบายๆเหมือนแบบเอ่อมามาอดอาหารกันดีกว่านะคะวันนี้อวดอาหารเช้ากันนะคะโอเคหัวข้อที่เราจะมาคุยวันนี้ค่ะก็จะไม่ได้ซีเรียสมากเนอะจะเบาๆนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โอ๊ตนะคะเพราะว่า um, หลายคนเนี่ยชอบทานโอ๊ตนะคะโดยเฉพาะโอวไนโอ๊ตนะคะหรือว่าใครอาจจะเคยเห็นไผ่แช่ทางไอนะคะหรือว่าทางเพจนั่แหละเนาะว่าไผ่จะทานเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ด e นะคะแล้วก็เกิดความสงสัยว่าถ้าเราทานทุกวนันทานได้ไหมนะคะหรือว่าทานโอ๊ตเยอะๆเนี่ยจะอ้วนไหมตัวพ้วมไหมอะไรอย่างงี้นะคะน้าผ่องใช้ไลยค่ะ โอเคงั้นผ่านค่ะเรื่องนี้อันนี้สำคัญที่สุดโอเคนะคะก็เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ใครในที่นี้เป็นแฟนคลับน้องโอ๊ตบ้างคะกดไลค์มาให้หน่อยใครชอบทานโอ๊ตเป็นชีวิตจิตใจเลยนะเหมือนไทยนะโอ๊ตกดหัวใจหรือกดไลค์มาให้หน่อยนะคะ ผพเตรียมโอ๊ตมาหลายแบบเลยนะแต่ว่าจะเป็นแบบที่ไผ่ทานจริงๆเนาะแล้วก็ตัวอย่างบางตัวที่ไผ่อาจจะไม่ได้ทานแต่ว่าเออเอามาให้เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าบางตัวก็คือเราไม่ได้ชอบทานเราก็จะไม่ได้ซื้อติดบ้านแต่ว่าเออเผื่อเพื่อนๆไม่เห็นภาพเราก็จะเอามาให้ดูนะคะอ่ะเยอะเลยนะแฟนคลับน้องโอ๊ตคือจริงๆอ่ะผอยะจะบอกแบบนี้ค่ะว่า ไลฟ์เนี้ยคือพอเราพูดเรื่องโอ๊ตเนาะถ้าเอาพูดตรงๆถ้าแค่เพื่อนๆอะไปเซิร์ชข้อมูลดูนะคะใน Google เอย่ยใน Youtube ในอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเรื่องเนี้เย,ยอะมากที่เฮ้ยประโยชน์ของโอ๊ตมีอะไรบ้างนะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะมีกี่ประเภทยังไงประวัติความเป็นมาของโอ๊ตคืออะไรนะคะ คือมันมีข้อมูลอยู่เยอะแยะมากมายให้เราได้เข้าไปเรียนรู้นะคะแต่วันนี้สิ่งที่เพื่อนๆต้องการและอยากฟังจริงๆอ่ะสำหรับไผ่ไผ่มองว่าเพื่อนๆต้องการคนมายืนยันอ่ะว่าเอ้ยมันดีจริงๆนะมันกินแล้วมันไม่อ้วนนะมันมีประโยชน์จริงๆนะถูกไหมคะเนาะเพราะว่าถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันช่วยอะไรบ้างมันเยอะแยะมากมายมหาศาลมากแต่บางทีอ่ะเราก็ยังไม่แน่ใจไงก็ยังกังวลไงว่ากินดีไหมอ่ะสรุปมันมันควรจะกินไหม มันเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไผ่ก็จะไม่ได้แบบเชิงวิชาการมากเนาะว่าโอ้มันมีสารตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นเพราะว่ามันมีข้อมูลให้คุณได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากงานวิจัยมากมายอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไผ่จะมาพูดคือเฮ้ยมันมัน,ม,นมันดีจริงๆยังไงนะคะแล้วก็ประโยชน์คร่าวๆนะคะรวมถึงมันมีกี่ประเภท เอาไปทําอะไรกินกันดีเนาะเรามาแชร์ไอเดียกันนะคะเผื่อใครแบบทานเป็นประจําอยู่แล้วมีไอเดียเอออยากมาแชร์เพื่อนๆนะคะเราจะคุยกันประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้โอเคอยากทานโอ๊ตให้โปรตีนถึงโอเคได้เลยค่ะทานแพนเบดอยู่แต่กินไม่ไหวเยอะนอะเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนเลยค่ะว่า ประโยชน์ของโอ๊ตเนี่ยมันมัน,ม,นมันมากมายมหาศาลยังไงซึ่งพอไผ่ได้แบบพอเราจะไลฟ์เนาะเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มถูกไหมคะว่าสิ่งที่เรากำลังจะมาแชร์หรือมาเล่าคุยกับเพื่อนๆเนี่ยเออมันมีข้อมูลรองรับยังไงบ้างซึ่งไผ่ก็ได้ยิ่งได้ค้นพบว่าโอ๊ตเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากมายในบรรดาธัญ,ญพืชทั้งหลายทั้งแหล่เลยนะคะโอ๊ตเนี่ยค่ะมันจัดเป็นธัญ,ญพืชที่มีโปรตีนสูงที่สุดเลยนะคะ มีโปรโตีนสูงถึงหนึ่งกรัมเนี่ยให้โปรโตีนสูงถึงสิเจดกรัมโปรโตีนค่อนข้างเยอะเลยนะคือเท่ากับไข่ไก่สองฟองโดยที่เป็นโปรโตีนที่ไม่พ่วงอ่าคอเลสเตอรอลและฮอร์โมนยาปฏิชีวนะต่างๆสารเคมีต่างๆที่เราไม่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ๊ตเนี่ยเป็นแหล่งหนึ่งเลยนะคะไม่เป็นไรลูก <laughs> เป็นแหล่งหนึ่งเลยนะคะที่ที่ มีโปรตีนสูงนะคะเหมาะในการสายแพนเบดนะคะวีแกนเนี้ยเหมาะในการทานมากๆเลยนะคะแต่ทีเนี้ยคือมันดีมันดียังไงมันดีตรงที่ว่า เราต้องการโปรตีนเนาะเราต้องการคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลักสําหรับสายแพนเบรนะเราต้องการพลังงานหลักจากคาร์โบไฮเดรต70%ของวันเลยแล้วก็ต้องการโปรตีนด้วยแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการเพิ่มเข้ามาก็คือเราไม่ต้องการไขมันถูกไหมคะเพราะการที่เราเอ้ยเรากินคาร์บจากแหล่งอื่นบา,บางตัวเนี่ยมันมีไขมันที่สูงแต่ตัวโอ๊ตเนี่ยมันมีไขมันที่ต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้พลังงานหลักจากเขา ะะแต่เราไม่ได้ไขมันในปริมาณที่เราไม่ได้ต้องการเราไม่ได้ไขมันเยอะเราได้โปรโตีนได้คาร์โบไฮเดรตและที่สําคัญโอ๊ตเนี่ยเป็นจัดอยู่ในกลุ่มสต์ชนะคะก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะซึ่งประโยชน์ของเชิงซ้อนเนี่ยมากมายอยู่แล้วมันทําให้เรา,อ,าอิ่มนานอยู่ท้องนะคะแล้วก็พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยมันก็จะค่อยๆถูกดูดเอาไปใช้อย่างชา้ชาๆต่อเนื่อง เถียรน,นั่นเองนะคะซึ่งมีประโยชน์ดีมากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการพลังงานหลักยิ่งใครนะคะสายออกกำลังกายนะคะเล่นฟิตเนสเอ้ยสร้างกล้ามเนื้อแล้วมันจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตที่เยอะขึ้นเพื่อที่จะเอาพลังตรงเนี้ยไปออกกำลังกายไปไปเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากล้ามเนื้อของตัวเองอย่างเงี้ยแต่บางทีเรากินข้าวแล้วแบบข้าวมันมีไขมันเยอะกว่าในโอ๊ตอย่างเงี้ยค่ะหรือกินคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นหรือขนมปังอะไรที่มันมีไขมันพ่วงไปด้วยไงเราไม่ได้แค่คาร์บเป็นพลังงานอย่างเดียวเราได้ไขมันไปด้วยถูกไหมคะโอ๊ตก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่อุ้ยเราได้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานและไขมันต่ํานะคะแถมได้โปรตีนด้วยนะสุดยอดเลยไหมนี่คือแบบอันนี้คือสารอาหารคร่าวๆข,ข,ของเขาเลยนะ ที่สำคัญนะคะโอ๊ตนะคะช่วยมันมีเบตากูแคนนะคะคือเขาก็จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับเราด้วยนะคะให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะแล้วก็ยังลดอาการอักเสบในร่างกายนะคะใครที่เป็นสิวนะคะผิวอักเสบพื่นคันบ่อยๆเนี่ยโอ๊ตเนี่ยมีงานวิจัยรองรับแล้วนะคะองค์การอาหาร,ระยา เขาลองรับออกมาเลยว่าในโอ๊ตเนี่ยคะเอาไปสกัดนะคะเอาสารตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยบำรุงผิวลดสิวลดการอักเสบของผิวนะคะบำรุงผิวพรรณลดรูขุมขนได้นะคะคือมหัศจรรย์อะ่ะให้ฟังแล้วแบบโอ้กินอย่างเดียวนี้คือหุ่นก็ดีโปรตีนก็มีผิวก็ดีนะคะแล้วเราจะไม่กินเหรอนะเราจะไม่กินเหรอเรากินแน่นอนนะคะ ไม่ลบไลน์ได้ไหมคะได้เลยค่ะ FC ขอบคุณมากเลยไม่ลบค่ะไม่ลบคือเวลาเช้าเนี่ยบางทีคนดูอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่าอาจจะทํางานติดธุระนู่นนี่นั่นนะคะแต่ก็เผยว่าเออแต่ก่อนนะเผจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเวลาอยากให้มีคนมาดูในไลฟ์เยอะๆนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วว่าผ้าประโยชน์ที่เราอยากจะมาพูดอะ่ะมันก็คือ เนื้อหานะคะที่อยากเอามาแบ่งปันและให้เพื่อนๆเอาไปแบบมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะไม่ได้ฟิกเวลามากแล้วนะคะแต่ว่าจะพยายามจัดเวลาให้มันเป็นเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนเพื่อให้แฟนแบบแฟนเพจแบบจำได้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะไม่ลบไลฟ์นะคะจะเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไปลงใน YouTube ด้วยเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ไลฟ์เพจเสร็จปุ๊บแล้วดีว่าตอนนั้นเนี่ยเราลง YouTube ไว้นะคะเพราะว่าดันไปกดผิดแล้ว ไลฟ์หายไปเลยดีที่มีแบบเออ u t u b e ช่วยชีวิตไว้นะคะโอ๊ตที่ซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะอ่ะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของโอ๊ตที่อยากจะพูดถึงอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของไฟเบอร์เนาะคือโอ๊ตเนี่ยเขามีไฟเบอร์อยู่2ชนิดด้วยกันในตัวเองนะคะคือไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้และไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเรามาพูดเรื่องไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำก่อน มันดียังไงมันมีประโยชน์ยังไงนะคะไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยมันก็คือง่ายๆเลยมันพอเรากินเข้าไปแล้วค่ะเอนไซม์ในร่างกายของเราในลำไส้ของเราเนี่ยย่อยเขาไม่ได้นะคะมันก็จะทําให้ตัวเนี้ยมันถูกตกค้างอยู่ในลำไส้ไปเกาะผนังลำไสดด้ดูดน้ําจากผนังลำไส้นะคะมันก็ทําให้เกิดอะไรขึ้น เกิดให้ลำไส้ผนังลำไส้ของเราเนี่ยเกิดการบีบรัดตัวนะคะนั่นก็หมายความว่ากระตุ้นระบบขับถ่ายนั่นเองนะคะไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำกระตุ้นระบบขับถ่ายเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาท้องผูกนะคะขับถ่ายไม่ดีหรือว่าแบบขับถ่ายไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยควรกินโอ๊ตนะคะมันช่วยเรื่องนี้ได้แล้วพอมันย่อยเอนไซม์ MC ย่อยไม่ได้เนี่ยมันยังมีประโยชน์อีกเด้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือมันก็จะ มีตัวหนึ่งนะคะที่ออกมาย่อยเขาได้นั่นก็คือจุลินซีดีหรือแบคทีเรียดีในลำไส้ของเรานั่นก็คือโปรไบโอติกเนี่ยก็จะออกมาเก็บกินไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำพวกนี้นะคะคือเป็นพรีไบโอติกให้กับโปรไบโอติกอีกทีหนึง่งเป็นอาหารให้กับจุลินทซีดีในลำไส้อ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ละลายน้ำเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ในลำไส้แล้วพอเขากินพรีไบโอติกพวกนี้ ก็เกิดอะไรขึ้นคะเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะผลิตสารดีๆต่างๆออกมาทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นระบบในร่างกายของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อเนื่องกันไปอีกนะอันนี้คือเด้งที่1นนะคะ 2. ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำอ่าละลายน้ําด้วยในตัวเองนะตรงนี้ช่วยอะไรนะคะไฟเบอร์ที่ละลายน้ําก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันเลวได้มันจะไปดักจับไขมันดักจับน้ําตาลน,นะคะ แล้วก็ขับถ่ายนะคะออกทางอุจจาระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินพวกไขมันมีน้ําตาลอยู่ในในกระแสเลือดในลํำไส้ของเราเนี่ยมีไฟเบอร์ละลายน้าเข้าไปช่วยอันนี้ไพ่ก็จะพูดบ่อยสำหรับใครที่ติดตามกันเนาะหรือนักเรียนลูกเทนเนี่ยมื้อไหนนะคะที่ไม่มีไฟเบอร์เอ,อมื้อไหนที่เป็นไขมันสูงๆดูแล้วโอ้โหเรากินนอกบ้านเนาะ เราเลือกไม่ได้วันนี้เราออกมากินกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมองอย่างแรกเลยคือมองหาไฟเบอร์ก่อนในมื้อน,นี้มีไฟเบอร์ไหมนะคะเพราะอะไรเพราะประโยชน์ตรงนี้แหละอย่างน้อยค่ะมันก็ยังแบบดักจับแล้วก็ขับถ่ายออกไปได้และที่สําคัญมันเป็นไฟเบอร์ธรรมชาตินะคะไม่ผ่านแบบโปรเซสไม่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมมันค่อนข้างจะคลีนลีนสําหรับร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้มีอยู่ในโอ๊ต นะคะได้สองเด้งเลยเห็นไหมออาอยากทานแล้วใช่ไหมคะฟังแล้วโอ้โหขับถ่ายก็ดีนะคะแล้วก็เป็นจุลินซีอ่าเป็นอาหารให้จุลินซีดีในะลำไส้ของเราอีกด้วยประโยชน์เขาเยอะจริงๆเนาะอ่าเดี๋ยวแวะอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะคะ โอเคเดี๋ยวตอบให้นอ้องหนึ่งช้อนให้คาร์บโบไฮเดรตเท่าไหร่เขาส่วนใหญ่เขาไม่นับเป็นช้อนน,นะคะเขาจะนับเป็นกรัมนะคะจริงๆแล้ววิธีดูมันมีที่สลากเลยแต่ว่าแต่ละแบรนด์มันอาจจะไม่เท่ากันเดี๋ยวไผ่จะเอาตัวอย่างให้ดูนะคะฟังแบบนี้แล้วทุกคนอยากทานโอ๊ตแล้วใช่ไหมอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วโอ๊ตเนี่ยมีประเภทไหนบ้างดีไหมคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นตัวที่ไผ่ทานบ่อย ะะโอ๊ตเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากๆก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต,นตินะคะโรโอ๊ตนะคะอันนี้ไค่ทานบ่อยที่สุดนะคะโรโอ๊ตก็คือโอ๊ตชนิดแผ่นเนี่ยเขาจะเขียนเลยนะว่าแผ่นข้าวโอ๊ตอ,อกนะก็คือพวกนี้มันสุกมาแล้วนะคะคือทานได้เลยนะคะเขาเอาไปนึ่งอบให้แห้งแล้วรีดให้แบนลักษณะ,มะเมล็ดเนี่ยเขาก็คือจะแบนมาแล้วนะ ทางนี้พอมองเห็นเนาะมันก็จะแบนๆมารีดมาเป็นแผ่นนะคะซึ่งทานได้เลยถามว่าอ่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะแบบมันก็ยี่ห้อเดียวกันด้วยแล้วแล้วมันต่างกันยังไงอ่าอันนี้นะคะ Instant Oat อ่าอันนี้เห็นบ่อยอันนี้คือห่อเล็กนี้คือซื้อมาเพื่อให้เพื่อนๆดูเลยนะอ่าเพราะว่าไผ่ไม่ค่อยกินตัวนี้เท่าไหร่คือมันต่างกันยังไงมันแทบไม่ต่างกันในเรื่องของสารอาหารนะคะในเรื่องของประโยชน์ ะะเพียงแต่ว่ามันต่างกันในเรื่องของความสะดวกสบายหรือสารอาหารบางตัวมันอาจจะหายไประหว่างการที่ทำให้มันละเอียดขึ้นนะคะ instant oat instant ก็คือทันทีนะคะเหมือน instant noodle คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมทานคือเอาไวเอาเร็วเอาด่วนนะคะแบบว่าง่ายๆเลยแบบไม่รู้จะกินอะไรอ่ะง่ายๆไวๆมีเวลาน้อย instant นะคะนี่นะคะ instant ก็จะแบบละเอียดขึ้นเห็นภาพเนาะมันจะละเอียดขึ้น ทีนี้พอมันละเอียดขึ้นก็คือเราแค่ชงน้ําร้อนน้าอุ่นน้ารอ้อนนมน้ําเปล่าเนี่ยมันก็พองให้เราทานได้เลยนึกออกไหมคะแบบไม่ต้องแช่ข้ามคืนนานนะคะมันก็ค่อนข้างละเอียดน,นุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นโรโอ๊ตหรือโอ๊ตชนิดแผ่นรีดเนี่ยคือด้วยความที่มันไม่ได้ทําให้ละเอียดมันยังไม่ได้สกัดให้มันเป็นผงๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีไฟเบอร์อยู่ ค่อนข้างเยอะแล้วก็เคี้ยวยากเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทําอะไรเอาไปทําเป็นโอต๊ตในโอต๊ตนะคะก็คือไปแช่นมข้ามคืนไปแช่น้ําข้ามคืนอะไรพวกนี้ให้มันพองตัวให้มันดูดน้ําเข้าไปก็จะกินง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปทําเป็นอะไรการโนราทําขนมอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะเป็น2ชนิดที่เราจะเห็นได้บ่อยมากๆเลยนะคะอินสแตนกับโรโอต๊ตนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบโอต๊ตแบบตัด เขาเรียกว่าอะไรอะคัตอะไรสักอย่างไ่ไม่ค่อยได้กินนะไปจําจชื่อแบบของเขาไม่ได้แต่ก็คือมันแทบไม่ต่างกันนะคะมันก็แค่แบบรูปทรงรูปลักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรากินข้าวสวยข้าวต้มอะไรแบบเนี้ยค่ะข้าวนึ่งคือมันแค่มันทําให้เราสะดวกสบายในการกินง่ายขึ้นนะคะประโยชน์นะ่ยต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าโรอสมันรีดแบนเนาะมันไม่ได้ทําให้สับให้ละเอียดมันก็ทําให้ไฟเบอร์ยังมีอยู่เยอะกว่าอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ที่คุณทันชนกถามเนาะว่าให้คาร์โบไฮเดตเท่าไหร่100กรัมเนี่ยให้โปรโตีนที่17บกรัมโปรโตีนนะคะส่วนคาร์โบไฮเดตเนาะ,ะเขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่า36กรัมนะ36กรัมโปรโตีนอ่ะเวลาเราดูนะคะข้อมูลโภชนาการเราดูด้านหลังได้เลยส่วนใหญ่จะมีบอกหมดเลยนะคะ1น่าสกกรัมเนี่ยจะให้คาร์โบไฮเดตอยู่ที่24กรัม หลายคนอาจจะตกใจ24กรัมนี้เท่ากับข้าวจานหนึ่งเลยนะแล้วแค่ปริมาณแค่36กรัมคือมันน้อยมากเมื่อเทออกมาเมื่อเทออกมาทุกคนจะตกใจมันประมาณแบบ1ถ้วยตวงเล็กๆอะค่ะเล็กๆเองนะคะใครมีเครื่องช่างลองช่างดูเราก็จะเอ๊แล้วเราจะอิ่มไหมจะอยู่ท้องไหมอย่าพึ่งชะล่าใจกับโอ๊ตนะคะจนกว่าคุณจะเอามันไปทำให้ พองตัวขึ้นเอาไปแช่นะคะมันจะเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าไฟเบอร์เขาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอิ่มมันอยู่ท้องเราจะอิ่มก่อนที่เราจะกินหมดได้ซํำนะคะคาร์โบไฮเดรตตรงเนี้ยก็อย่าลืมว่ามันไม่ใช่เน็ตคาร์บนะมันยังไม่ได้หักไฟเบอร์ที่มันมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์บที่เราได้จริงๆก็ไม่ได้เยอะเท่านั้น แล้วก็คร์บส่วนหนึ่งก็ไปเป็นอาหารให้กับจุลินซี่ในลำไส้ไงนะคะเพราะฉะนั้น24่ครับยีกรัมคร์บเนี่ยเผถือว่าแบบก็ไม่ได้เยอะเท่ากับกินข้าวมื้อนึงแต่ว่าคุณประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะที่เราจะได้รับเนาะสากกรัมลองไปชั่งดูนะคะมันก็เออเอาไปแช่ก็เยอะอยู่นะคะอ่ะโอตอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือตัวนี้นี่ออาใครเคยกินแล้วบ้างคะ อันนี้ผ่ยแบบว่ากินจริงๆเห็นไหมก็คือเหลือเท่านี้แหละนะคะก็คือข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดค่ะข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดก็จะเหมือนข้าวสวยเลยอ่าดูใกล้ๆอย่างนี้นะเหมือนข้าวสวยเลยนะคะตัวนี้เปลือกเขาจะค่อนข้างแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหุงจะใช้น้ํานะคะปริมาณเยอะกว่าปกตินะเหมือนเวลาเราหุงข้าวหุงถั่วเลยจะใช้น้ําเยอะแล้วก็ใครที่แบบ กินแบบนี้แล้วรู้สึกท้องอืดท้องผูกอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เอาโอ๊ตเต็มเมล็ดเนี่ยไปแช่น้ําข้ามคืนก่อนหนึ่งคืนเหมือนเราทําถั่วเลยนะคะถั่วเวลาเรากินแล้วท้องอืดท้องผูกเนี่ยเพราะอะไรเพราะในถั่วมีสารต,ต่อต้านการย่อยอยู่นะคะ การที่เราจะเอาสารตรงนั้นออกเนี่ยก็คือการแช่น้ําข้ามคืนอย่างน้อยเนี่ยแชั่วโมงถึง10ชั่วโมงขึ้นไปเราจะเห็นว่ามีอะไรขาวๆออกมานะคะนั่นแหละก็คือสารต่อต้านการย่อยนะคะให้เอาแช่หนึ่งคืนนะคะเช้ามาก็ล้างน้ําสะอาดแล้วค่อยเอาไปหุงนะคะมันก็จะนุ่มนิ่มทานง่ายขึ้นแล้วก็เวลาใช้น้ำเนี่ยก็ใช้น้ําในปริมาณที่มากขึ้นมา1ขีด นะคะเดี๋ยวไพ่เอาให้ดูวันนี้ไพ่ก็หุงมาโชว์ด้วยนะเออหุงมาโชว์ด้วยน,นี้นะคะข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดอันนี้ก็ดีกินแทนข้าวได้เกรดอันนี้ที่ไพ่ที่ไพ่ซื้อมาทานเนาะเกรดค่อนข้างดีเลยค่ะก็คือกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นแล้วก็แบบไม่ค่อยมีแบบเศษผงอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนกินข้าวปกติเหมือนกินข้าวกล้องนะคะแล้วก็อ้ออีกอย่างหนึ่ง โอ๊ตมีกรดอะมิโนจำเป็นนะคะที่ร่างกายต้องการและสร้างไม่ได้ถึงหกชนิดด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินโอ๊ตได้นะคะแต่อย่างบอกอย่างที่บอกเนาะเราเราต้องกินควบคู่กับอาหารประเภทอื่นๆที่มีกรดอะมิโนตัวอื่นที่ในเนี้ยไม่มีอันนี้มีหกใช่ไหมเราอาจจะเสริมตัวอื่นเข้ามาเชิญค่ะเราอาจจะเสริมตัวอื่นเข้ามาเพื่อให้เราได้กรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยครบมากขึ้นก็ได้นะคะ อาวันนี้เพยไลฟ์ที่ร้านอาจจะมีลูกค้านิดนึงนะทุกคนไม่เป็นไรเนาะอโอ๊ตเต็มเมล็ดนะคะตัวนี้ดีมากกินแทนข้าวได้หง่กินแทนข้าวได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยอ,อิ่มอยู่ท้องด้วยต่อไปนะคะตัวนี้ก็เป็นโอ๊ตไฟเบอร์คีโตเนี่ยอาจจะเคยทานนะคะคีโตอาจจะเคยเห็น มันจะเป็นผงแบบนี้เลยละเอียดมากนะคะคือสกัดแบบเป็นผงแบบเอาไปชงเครื่องดื่มได้เลยตัวนี้จะช่วยเหมือนเอาไปเหมาะกับแนวสมูทตี้นะคะชงในเครื่องดื่มพวกนี้นะคะมันจะไปช่วยเนะะี่ยค่ะ าบอกเลยว่าลดความอยากของหวานอยากอาหารเพราะว่ามันทําให้อิ่มอยู่ท้องแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆเนาะไฟเบอร์ iber, ช่วยชะลอน้ําตาลในเลือดดักจับไขมันต่างๆแต่อย่างที่บอกค่ะว่าด้วยความที่มันสกัดจนละเอียดแบบนี้แล้วเนี่ยคือไฟเบอร์มันก็อาจจะไม่เท่ากับพวกโอ๊ตโรโอ๊ตอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกบางคนเอาไปทําขนมนะคะเดี๋ยวไผจะเอาตัวอย่างขนมให้ดูว่าแบรนด์ในร้านมันมีนะคะที่เขาเอาโอ๊ตมาทําเป็นขนม ะะคะตัวนี้ก็จะนวนเนียนค่ะนะคะแต่ว่าบางคนก็ชอบแบบขนมโจากโอ๊ตที่ยังมีกากมีใย,ยอยู่แบบเป็นโอ๊ตเต็ม,มเล็เป็นโอ๊ตแผ่นๆให้เห็นอยู่อย่างเงี้ยก็มีนะคะได้เคี้ยวหน่อยอะไรแบบนี้นะคะอ่าคุณอุไรวันถามว่าร้านเปิดที่ไหนนะคะปั๊มคาวเทคคลองสามรังสิตนะคะใครว่างก็มาได้นะมาพูดคุยปรึกษาปัญหาการลดน้ำหนักด้วยพลัเบสอะไรอย่างงี้มาได้เลยนะคะ โอ๊ตเต็มเมล็ดหาซื้อได้ที่ไหนอันนี้ไผ่กดในแอปส้มนะคะชื่อแบรนด์เวอร์รี่นะ r จริงๆแล้วมันมีหลายแบรนด์มากหลายราคาหลายเกรดนะคะเคยมีคนถามไผ่ด้วยว่ามันใช่โอ๊ตเต็มเมล็ดเนี่ยใช่ประเภทเดียวกับที่เราให้อาหารนกหรือเปล่า ก็คือใช่นะแต่มันคนระเกตกันนะคะเกตของให้คนทานเนี่ยก็จะสะอาดกว่านะคะแล้วก็สวยกว่านะคะอ่ะไปกดในแอปส้มได้ไปเซิร์ชได้เลยเข้าโอเตเมเล็ตมีเยอะมากแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะคะความสะอาดเกรดของมันอะไรพวกนี้นะคะขายอะไรบ้างคะร้านไผ่ยขายอาหารขนมคลีนคีโตโลคาร์บคือคือทุกสายค่ะจะมีขายหมดนะคะ แพนเบดก็มีแต่คือไผ่กินแพนเบดเนาะแต่ที่ร้านเนี่ยจะรองรับทุกสายไดเอทเลยนะคะเครื่องปรุงอาหารขนมอะไรพวกนี้ค่ะอ่าคุณทันชนกบอกว่าเพิ่งเคยเข้ามาฟังไลฟ์ได้ประโยชน์มากเลยปกติไม่ทานข้าวแล้ทานโอ๊ตแทนได้ใช่ไหมคะได้แต่อย่างที่ไผ่บอกว่าในอาหารแต่ละชนิดอะคะ่ะคาร์โบไฮเดต จากธัญพืชพวกนี้แต่ละตัวมีสารอาหารไม่เหมือนกันอย่างเช่นโอ๊ตเนี่ยผัยบอกว่ามีกรดอะมิโนจำเป็นสูงถึง6ชนิดก็จริงแต่เราก็ต้องกินคู่กับอย่างอื่นเพราะอย่างที่บอกว่าร่างกายเราต้องการกรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดด้วยกันที่เราร่างกายเราสร้างไม่ได้แล้วต้องกินจากอาหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินแต่โอ๊ตอย่างเดียวไม่ได้เราต้องสลับไปกินอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นเอาโอ๊ตไปหุงกับคีนัวเอาโอ๊ตไปหุงกับถั่วเลนทิล าโอ๊ตไปหุงกับถัว่วลากสีลูกเดือยธัญ,ญพืชอื่นๆหรือเอาไปผสมกับข้าวอื่นๆอย่างเช่นข้าวกอขอก็ได้ข้าวไรซ์เบอรี่ก็ได้ได้สารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยซึ่งโอ๊ตเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระสูงอยู่แล้วนะคะสูงมากๆมันสำคัญยังไงผพูดบ่อยมากๆสำหรับเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวการ ที่ทําให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมมันไม่ใช่แค่ชะลอวัยนะคะมันไม่ใช่แค่กินแล้วไม่แก่กินแล้วแบบไม่เหี่ยวไม่ใช่อนุมูลอิสระเนี่ยมันไปทําให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมอักเสบทีเนี้ยพอเซลล์มันเสือเส่อมเซลล์มันอักเสบก็จะทําให้ระบบในร่างกายเป็นยังไงคะทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะระบบเผาผลาญเอ้ยนะคะระบบคือคกลไกต่างๆในร่างกายมันเชื่อมโยงกันนะคะมันเสื่อมมันไปตามวัยตามการเวลาเนี่ย โดนโหแต่ละวันเราเจอทั้งความเครียดอาหารโปรเซตฟูดน้ำตาลไขมันทรานส์อะไรต่างๆก็ทำให้เซลล์อักเสบทำให้ระบบร่างกายเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเลยต้องกินอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆซึ่งในโอ๊ตมีแล้วยิ่งไปกินคู่ผสมกับไรซ์เบอร์รี่ก็คือเลิศเลยสารสีม่วงสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะอ่ะ ก็คือเราควรกินคู่กับอย่างอื่นนะคะมิกซ์กันไปแล้วก็หมุนเวียนกันไปไม่ควรกินอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลานานๆน,นะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราแพ้มันได้นะเหมือนกินอะไรเดิมๆซ้ๆําๆสารอาหารก็ไม่ครบไม่หลากหลายแล้วก็อยู่ๆก็แพ้มันไปเลยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องกินให้หลากหลายนะคะสวัสดีค่ะพี่ซาร่านะคะบอกว่าตรวจภูมิแพ้อาหารแพ้ข้าวค่ะออ เนี่ยอันนี้สำคัญเนาะดีมากๆเลยค่ะที่ไปตรวจเพราะว่าอ,อย่างไลฟ์ที่แล้วที่แผ่ไลฟ์กับพี่อาชัยเนาะโปรตีนอะไรดีที่สุดดีที่สุดคือโปรตีนที่เราไม่แพ้ทีนี้เราไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรนะคะแล้วอาการแพ้เนี่ยบางทีมันอ่อนมากๆจนเราไม่รู้ว่าเราแพ้เราอาจจะคิดว่าอาการแพ้อาหารคือปากบวมตาบวมผื่นขึ้นผื่นแดงไม่ใช่บางทีท้องเสียอย่างบางคนอะ่ะกินเอ บางคนท้องเสียบางคนท้องผูกอะไรพวกนี้มันเป็นอาการแพ้แอบแฝงแล้วเราไม่รู้พอเรากินร่างกายเราก็อักเสบแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการไปตรวจเนี่ยดีมากๆทํทำให้เรารู้ชัดไปเลยว่าฉันกินอันเนี้ยแล้วร่างกายจะอักเสบมากน้อยก็แต่และบุคคลแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วโอ้โหเราแพ้ข้าวเนาะเรากินข้าวไม่ได้มันอาจจะมีกลูเตนมันอาจจะมีอะไรอย่างนี้อยู่เราก็เลี่ยงมากินอะไรพวกนี้ได้โอ๊ตกินได้มันมันหวานมันฝรั่งมันหลักสีมันอะไรได้หมดเลยนะคะ ขอบคุณนะคะอ่ะก็กินแทนข้าวได้เลยก็จะเลี่ยงอาการแพ้พวกนี้ไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็กินหมุนเวียนหลากหลายค่ะก็จะทําให้เราได้สารอาหารที่แม้มันมีในข้าวเรากินไม่ได้เราก็ไปรับจากแหล่งอื่นแทนแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวไผจะไปตรวจบ้างอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ไผคิดเอาไว้ในใจว่าเดี๋ยวต้นปีนะอันนี้ไผแชร์เพื่อนๆเนานะเผื่อใครอยากไปทำตามนะคะ เราอะทุกเดือนเราทุกเดือนอะเราจะตั้งเป้าอยากที่จะสุขภาพดีเนาะแต่เราย,ยังไม่มีบางคนอาจจะไม่เคยมีเบสไลน์ว่าพื้นฐานตอนนี้เราอยู่ที่ระดับไหนเรามองแค่น้ําหนักเรามองแค่รูปร่างหรืออะไรแบบนี้แต่มองให้ลึกลงไปเนี่ยเราจะเห็นถ้าเราไปตรวจนะคะตรวจร่างกายตรวจสุขภาพประจําปีตรวจ จุลินทรีย์ชนิดจุลินทรีย์ในลำไส้ไปดีถอกร่างกายอะไรพวกนี้เป็นของขวัญให้ตัวเองรับปีใหม่อันนี้พายวาแแลนไว้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะว่าเออเราเราให้อะไรตัวเองบ้างเพื่อให้มันเป็นพื้นฐานมาตรฐานว่าปีหน้าเนี่ยฉันจะดูแลตัวเองให้มันดีขึ้นไปในทิศทางไหนได้อีกนะอันนี้ใครที่แบบไม่เคยตรวจอะไรพวกนี้ควรไปตรวจนะตรวจแพ้อาหารตรวจอะไรพวกนี้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าไอโอ๊ตแต่ละชนิดเนี่ยมัน หน้าตาทําออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะคะโบล,ลูกเดี๋ยวหนูปิดประตูให้พี่หน่อยนะลูกนะขอบคุณคะ่ะอ่ะตัวแรกเรามาดูผลผล,ผลิตของโรโออดกันคะ่ะติ๊งต,งต,งติงนะคะโรโออดเนี่ยอย่างที่บอกต้องแชร์ค้ามคืนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเขียวยากมากนะคะมันค่อนข้างจะคลีนลีนมากๆเลยไฟเบอร์สูงเราจะเอาไปนี่คะ่ะไปแช่ข้างคืน สูตรนี้เพื่อนๆเอาไปทําทานเป็นมื้อเช้าได้เลยมือ้อมือแรกของวันอะไรเงี้ยค่ะบางคนอาจจะทานมือ้อเช้าบางคนอาจจะไม่ทานอย่างไผ่เนี่ยจะทานมื้อแรกของไผ่ประมาณสองสองโมงสามโมงประมาณนี้เป็นมื้อแรกนะคะอ่ะแต่อันเนี้ยก็เหมาะมากสําหรับใครที่ทานอาหารเช้านะคะอ่ะเดี๋ยวไผ่จะเอาท e เจอร์ให้ดูนะนี่นี่นะคะนี่นะคะ นี่คือแช่มาแล้วนะหนึ่งคืนเดี๋ยวตักน้องโอ๊ตให้เห็นน้องโอ๊ตหน่อยนี่นี่นะคะมันก็จะพองตัวแล้วก็กินง่ายขึ้นในนี้หนึ่งแก้วได้อะไรบ้างแพรจะบอกว่าเวลาที่เรากินอะไรพวกเนี้ที่เป็นเครื่องดื่มอะคะ่ะสมูทตี้โปรตีนชงเอยอะไรเอ่ยที่มันเป็นเครื่องดื่ม นะคะละลายน้ําง่ายๆไพรอยากให้ใส่อะไรพวกนี้เข้าไปด้วยใส่โอ๊ตเข้าไปแช่นะคะหรือทานคู่กับคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์ตัวอื่นๆเข้าไปด้วยมันจะทําให้เราอยู่ท้องมากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันสกัดแล้วมันกินง่ายๆละลายง่ายๆพวกนี้บางทีมันดูดซึมไวมากทําให้เรากินเสร็จปุ๊บอิ่มแป๊บเดียวอะ่ะอีกนิดแป๊บนึงเอาหิวอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแแนะนำให้ใส่โอ๊ตเข้าไป ในนี้มีอะไรบ้างนะคะในนี้นะคะก็จะมีโอ๊ตนะคะ1น่สช้อนโต๊ะนะผ่่ใส่โอ๊ตไป2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นมพืชนะคะนมพืชก็คือนมโอ๊ตผัเลือกใช้เป็นนมโอ๊ตเหมือนกันเดี๋ยวไลฟ์หน้าจะมาแชร์วิธีการทํานมโอ๊ตทานเองใครทําอยู่คือเวิร์กมาก คือถ้าซื้อกินแพงมากเวอร์นะคะทำเองได้เลยง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวมาแช์นะเพิ่งตื่นรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันทำได้เราต้องทำแล้วนะนะคะใส่นมพืชนะคะควรเป็นนมพืชนะเพราะว่าแพนเบสเนาะเราก็ไม่ได้กินนมหัวใช่ไหมคะ่ะใครไม่ทานนมโอ๊ตก็เป็นนมพิตาชิโอก็ได้ถั่วเหลืองเต้าหู้ได้หมดเลยนะคะประมาณาประมาณ250 ml ห้าสิบมลนะคะใส่ลงไปนะคะ แล้วก็ไผ่มีเป็นโปรโตีนผงด้วยเหมือนกันอย่างที่ไผ่บอกว่าถ้าจะกินโปรโตีนผงที่แบบพร้อมทานได้โปรโตีนเยอะๆเลยเนี่ยเราควรจะใส่อะไรพวกเนี้ยเข้าไปด้วยเพราะเราจะได้อย่างอื่นด้วยได้ไฟเบอร์อย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยไผ่ก็ได้ทั้งไฟเบอร์ละลายน้ำแล้วไม่ละลายม่นะเดะจะแซวข่ำเลย เราจะได้ทั้งละลายน้ําและไม่ละลายน้ําไปในตัวด้วยโอ้ยเออแม่เชา้าเช้าก็อย่างนี้นะลินก็จะพันกันนิดนึงมีขำนะมีขำนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะนี่ได้ทั้งโปรโตีนไฟเบอร์แล้วยังไม่พอไใส่อันนี้ลงไปด้วยค่ะนี่ อันนี้แชร์ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะทุกคนใครที่เป็นแฟนเพจจะรู้ว่าพายใส่ตลอดในสมูทตี้ข้าวโน่นนี่นั่นโอเมก้าสามจากแฟลกซีดและ,มะเมล็ดเจียนะบางคนเนี่ยจะเอาเจียใส่ลงไปด้วยเราแช่ข้ามคืนใช่ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะก็คือมเมล็ดทัญญาพืชพวกนี้ให้ไปปั่นหรือทุบให้แตกนะคะ เนี่ยค่ะปั่นละเอียดอันนี้ไผ่ปั่นเนาะมันจะมีโอเมก้าสามอยู่ในมเมล็ดนะคะซึ่งโอเมก้าสามตัวนี้ต้านการอักเสบย้อนกลับไปเรื่องอนุมูมลอิสระอีกแล้วมันต้านต้านการอักเสบได้นะคะระดับเซลล์เนาะก็ทําให้เหมือนกับว่า,เ,าเซลล์เราแบบได้รับการคุ้มครองได้รับการพิทักษ์รักษานะคะก็จะทําให้เซลล์แข็งแรงนั่นเองนะคะไผ่จะใส่อันนี้ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะแบบเฮ้ย โอ้ไนโอของไผ่ทําไมมันมัน,ม,นมันดูเหลวๆกว่าทั่วไปบางคนจะแบบตักขึ้นมาเป็นช้อนติดๆกันเหละเป็นแบบหืมกินเป็นข้าวได้เลยอะไรเงี้ยนะแต่ไผ่แบบเป็นคนแบบไม่ชอบเคี้ยวมากเหมือนแต่ก่อนเคยดัดฟันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่ค่อยถนัดเคี้ยวอะ่ะชอบเคี้ยวนิดเดียวแล้วก็กืนนะคะก็เลยทําให้มันทานง่ายขึ้นด้วยกันเนี่ยเออเอา,มาเมล็ดเจียกับมเมล็ดแฝกไปปั่นให้แตกก่อนนะคะแล้วเอามาใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ ปริมาณที่แผ่ยแนะนำเนี่ยอันนี้ก็คือประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะก็ใส่ในโอ๊ตไปแล้วหช้อนโต๊ะอีก1ช้อนโต๊ะก็จะไปโรยบนข้าวสําหรับมื้อเย็นอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันแล้วเอาไปแช่1คืนนะคะมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งสําหรับโอวัลไนโอ๊ตที่บางคนอาจจะเติมผล,ลไม้เติมผล,ลไม้สดเติมอะไรอย่างนี้เข้าไปใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามันหวานอะ่ะ มันจะน้ําตาลสูงไหมนะคะก็จะให้เทคนิคเนอะจริงๆแล้วอะ่ะเอาแค่นี้ก็ไม่อว้วนละค่ะถึงจะมีผลไม้มีอะไรแต่อย่าลืมว่าน้องมาเป็นแพ็กเกจมาเป็นแพ็กเกจก็คือมีไฟเบอร์ชะลอน้ําตาลดักจับไขมันนู่นนี่นั่นเราไม่ต้องกลัวอยู่แล้วแต่ให้มันดีขึ้นไปอีกค่ะ โรยผงอบเชยค่ะหรือซินนามอนนะคะอบเชยหรือซินนามอนเนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดได้นะคะบางคนอ่ะชอบกลิ่นบางคนไม่ชอบกลิ่นเนาะไัยเนี่ยได้นะคะคือไผยก็ว่ามันหอมดีเราโรยใส่ลงไปในนี้ด้วยก่อนทานนะคะ ก็จะได้ประโยชน์จากอบเชยเนี่ยลงไปทําให้ลดระดับน้ําตาลในเลือดในตรงเนี้ยได้เพราะมันมันต้องมีน้ําตาลอยู่แล้วนะคะแต่เป็นน้าตาลธรรมชาติเนาะน้ําตาลที่ร่างกายเราคุ้นชินดีไม่ได้ทําให้เราอ้วนนะคะแต่เพื่อความสบายใจเราก็เนี่ยโรยอันเนี้ยโรยอบเชยเข้าไปได้อันนี้คือเมนูที่หนึ่งนะคะไปลองทํากันได้เลยเนาะวันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวพายก็จะกินเป็นมือแรกเป็นโกโก้พลังเบสโกโก้โปรตีนพลังเบสโอเวอร์ในโอ๊ แคมโอเมก้าสามโอ้โหพรีเมียมมากไม่อิ่มให้มันรู้ไปนะคะเนี่ยถ้าคุณไม่ใส่อะไรเลยถ้าเพื่อนๆไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยเอาแต่โปรตีนอย่างเดียวแล้วก็นมแป๊บเดียวค่ะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงพอเพื่อนๆปัสสาวะออกไปเพื่อนๆจะหิวอีกแล้วนะคะแล้วก็จะมานั่งรู้สึกผิดกับตัวเองด้วยว่าทําไมกินเยอะจังทําไมกินบ่อยจังกินถี่จังเลยแคลอรี่เยอะไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะนแนะนําให้กินแบบนี้ค่ะ นะคะคือมันได้แบบมันได้สารอาหารได้ได้อะไรให้เราอยู่ท้องด้วยนะคะอ่าเมนูที่หนึ่งผ่านไปต่อไปอ่าเป็นข้าวนะคะอันนี้จะเป็นข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดเดี๋ยวไปเปิดให้ดูว่าพองหุงออกมาแล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะคะนีานาน่เป็นไงเดี๋ยวไปตักให้ดูนะนี่นะคะอ่าอืม เหมือนไหมเหมือนข้าวไหมทุกคนดูความเต็ม,มเมล็ดของเขาเอา้าวหกลงไปในโอว๊ตในโอ๊ตของไผ่แล้วนี่คือนี่คือหนึ่งทับพีนะคะทุกคนเยอะไหมยเยอะมากเลยนะนี่ตักไม่ใช่สิตักมาสองทับพีนะคะคือยังไม่ถึงคือไผ่ใช้โอ๊ตประมาณตอนหุงนะคะก็ประมาณเวลาเหมือนตวงข้าวสารหุงที่บ้านเลยอะหนึ่งถ้วย เนี่ยก็หุงออกมาได้ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็แบ่งทานได้สองมือ้อเยอะนะทุกคนเห็นไหมคือเพื่อนจุกแน่นอนอะ่ะอ,อันเนี้ยก็เอาไปทานยังไงนะคะเอาไปทานกับกับข้าวได้ทุกอย่างเลยนะคะเราได้เนี่ยโปรตีนจากตรงเนี้ยแหละประมาณสิบเจ็ดกร,รัมนะคะหนึ่งทัพพีเนาะหนึ่งร้อยกร,รัมเนี่ยแล้วเราก็กินคู่กับ จับข้าวอื่นๆที่อาจจะทําจากเต้าหู้อาจจะทําจากเทมเป้ก็ได้นะคะก็กินคู่กันไปได้เลยแทนอาหารแทนข้าวได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากให้พรีเมียมกว่านี้นะคะคือกินทั้งทีเนี่ยต้องกินให้ดีไปเลยเราก็มีขาเหมือนเดิมก่อนทานเราโรยโอเมก้าสามแฟกซีเจซีลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มโปรตีนได้อีกถ้าใครแบบเออ กังวลเรื่องโปรตีนมากเลยอย่างเงี้ยเราเพิ่มโปรตีนที่กินแล้วไม่ได้ทําให้แน่นท้องมากก็ได้ก็อย่างเช่นซูเปอร์ฟู้ดช่วยได้ซูเปอร์ฟู้ดประเภทไหนอย่างเช่นขีนัวได้นะคะเพราะว่าปริมาตรของเขาอะมันไม่ได้หนามากมันก็เลยทําให้ไม่ได้กินแล้วแบบไปจุกจุกคอมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ทําให้เราอิ่มเวอร์หรือ พวกมเมล็ดก,กันชงเฮมซีดพวกเนี้ยค่ะก็ช่วยได้แฟกระเจียเนี่ยก็มีโปรตีนอยู่แล้วนะมันก็มีโปรตีนด้วยนะเราใส่เข้าไปเนี่ยก็ได้โปรตีนเหมือนกันหรือโรยผงสาหร่ายสไปรูดีนาสีเขียวอะค่ะสารอาหารสูงมากนะคะแล้วก็โปรตีนสูงมากเช่นกันก็โรยลงไปบนเนี้ยบนโอ๊ตได้เลยนะคะเราก็จะได้กินนะคะคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันต่ำนะคะเพราะเราไม่ต้องการไขมันเพิ่มร่างกายเราสร้างคอเลสเตอรอลที่เพียงพอและจําเป็นต่อร่างกายได้อยู่แล้วร่างกายเรามีไขมันให้ดึงออกไปใช้มากมายอยู่แล้วนะคะแล้วก็การกินธัญพืชพวกนี้เขามีไขมันแต่มีไขมันในปริมาณที่ต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะเรากินปริมาณเยอะยังไงเนี่ยเราก็จะอิ่มก่อนอ้วนนึกภาพออกไหมคะเพราะว่าเราตัดคอร,รี่จาก จากพวกไขมันเนี่ยไปได้เยอะมากๆเลยอันนี้เห็นภาพเนาะอ้าเดี๋ยวขอแวะอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะเพิ่งได้ฟังไลน์ได้ประโยชน์มากกินดีมากค่ะมีที่ตรวจแนะนํำไหมคะพิซาร่าตรวจที่ไหนคะผัยเรียกชื่อถูกใช่ไหมผัยเรียกชื่อตามตามที่ผัยเห็นตรงนี้เลยนะไปตรวจที่ไหนแนะนําเพื่อนๆหน่อยคะ่ะราคาหรืออะไรยังไงผัยเคยเห็นแค่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะ เขาบอกว่าไม่แพงอ่ะนะไพดูในไลฟ์ของคุณอ่าไรจำชื่อไม่ได้อ่ะเขาเขาแชร์ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไพหาข้อมูลเพิ่มให้นะคะหรือใครรู้ที่ตรวจอะไรเงี้ยแปะไว้ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะขอสูตรทำน้ำพริกเผาแพลนหน่อยค่ะยังไม่เคยลองทำเลยเดี๋ยวลองทำดูก่อนแล้วมาแชร์นะคะอ่น้องโบพี่ขอคัพฟอร์ฟิตหน่อยลูกเดี๋ยวไพเอาขนมเป็นเมนูสุดท้ายที่เพื่อนเเอาไปทำทานได้นะคะ ใช่ลูกใส่อะไรก็ได้เลยที่ไม่ใช่ใส่ข้าวโอเคนี่ค่ะออาปิดแบรนด์ไหมเราไม่ได้จะอวยแบรนด์เขาเดี๋ยวจะหาว่าเราสปอนเซอร์ <laughs> นี่ก็คือขนมเป็นมัฟฟินคล้ายๆพวกเค,ค้กกล้วยหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําจากโอ๊ตอ่าเนี่ยเขาน่าจะใช้เป็นโอ๊ตไฟเบอร์นี่ยแหละหรือเอาโอ๊ตพวกนี้ไปปั่นเป็นผงให้มันละเอียดขึ้นหน่อยอย,อย่างเงี้ย แล้วก็ไปใส่นมนะคะใส่เบกกิ้งโซดานะคะก็ทําให้มันหรือใส่กล้วยผสมลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้กลายเป็นขนมแพลนเบสอีกตัวหนึง่งที่เราทำทานเองที่บ้านได้คือไผ่อ่ะจริงๆเมื่อวันตั้งใจจะทำนั่นแหละแต่ว่าแบบเวลาไม่พอที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเลยก็เลยอ่ะเดี๋ยวเอาของที่ร้านให้ดูแล้วเอาให้เพื่อนๆไปเป็นไอเดียแล้วถ้าไัยมีเวลาภผยจะทำคลิปให้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำขนมจากโอ๊ตเนี่ย ที่เป็นแบบแนวแนวเนี้ยคล้ายๆขนมปังอ่ะทำยังไงได้บ้างนะคะแต่หลักๆส่วนผสมเนี่ยค่ะก็จะใช้โอ้ตนมพืชกล้วยนะคะแล้วเอาไปนึ่งเอาไปอบนะคะอะไรพวกนี้ให้มันพองฟูอันนี้เขาก็จะมีไส้ด้วยเนาะแต่เราแบบทําแบบไม่ต้องมีไส้ก็ได้ค่ะแล้วเรามากินกับเนยถั่วกินกับผลไม้หรืออย่างอื่นเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะเป็นไอเดียสําหรับการทําขนมหรือ เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วใครจะทําเป็นทาร์ตโอ๊ตผสมมันหวานอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้โรโอ๊ตนี่แหละนะคะแล้วก็ไปผสมกับมันหวานจากนั้นก็เอาไปอบในหม้อทอดไร้น้ํามันออกมาเป็นถ้วยเนาะแล้วเราก็ใส่ช็อกโกแลตวีแกนลงไปเอาไปละลายอะไรเงี้ยหรือใส่ไส้อะไรต่างๆก็ได้ที่เราชอบลงไปก็เป็นขนมแพลนเบสอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเวิร์กเหมือนกันแล้วก็ได้สารอาหารที่สำคัญจากโอ๊ตเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่า พอได้ไอเดียไหมอันสุดท้ายเนาะอาจจะเอาไปทำเมนูนี้ก็ได้นะคะอันนี้จะแนะนำให้ใช้เป็น Instan t o a t ไปทำดูก็คือมันจะง่ายหน่อยก็คือจะเหมือนโจ๊กสามย่านเลยนะคะคือเอาไปต้มนะคะให้ใส่น้ำเนแล้วต้มกลายเป็นโจ๊กแบบละเอียดละเอียดหน่อยมัอนข้าวละเอียดละเอียดอะคะ่ะแล้วเราก็ปรุงด้วยเกลือชมพูนี่นะคะ ล้วก็ปรุงด้วยเกลือชมพูให้มันมีความเค็มนิดๆน,นะคะแล้วก็ได้แร่ธาตุสูงด้วยจากเกลือชมพูนะคะเราจะกินเป็นข้าวโอต๊ตเปล่าเหมือนเรากินข้าวข้าวต้มก็ได้แล้วเราก็กินก,กับข้าวอย่างอื่นหรือเราจะต้มเป็นเป็นโจ๊กไปเลยก็คือ่าใส่ ต้มโอเสร็จนะคะใส่เห็ดหอมลงไปนะคะขิงซอยนะคะหรือใครแบบเอออยากให้มี texture เหมือนหมูสับหน่อยอย่างเงี้ยค่ะโจ๊กหมูสับเนาะก็ไปซื้อพวก plant meat มา plant meat แบรนด์ที่ดูแล้วไขมันต่ำๆแล้วก็วัตถุดิบแบบไม่โ r รเซสมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆเนาะปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ต้มลงไปพร้อมกันกลายเป็นโจ๊กข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยขิงต้นหอม หิวนะเนี่ยพูดเองก็หิวเองนะคะจินตนาการคือมาละมือพรุ่งนี้ของฉันนะคะก็ปรุงเป็นโจ๊กโอ๊ตได้เลยแบบเนี้ยกินเป็นมื้อเช้าอเนี่ยอากาศเดี๋ยวเขาว่า29ตุลาเนี้ยจะกลายเป็นหน้าหนาวแล้วนะแล้วก็เนี่ยมีเมนูนี้แหละเป็นตอนเช้าเป็นโจ๊กข้าวโอ๊ตหมูสับ ห็ดหอมหรืออะไรก็ได้หรือเป็นผักรวมแครอทต้มซอยเล็กๆอะไรเงี้ยใส่ลงไปเป็นโจ๊กได้มือเย็นก็ไม่อยากกินอะไรหนักมากก็กินเป็นแบบนี้ได้เป็นโอเวอร์ไนโอ๊ตได้อะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมพอได้ไอเดียไหมคะอ่าได้ได้หลายเมนูแล้วนะเมนูอื่นๆก็มีอีกมากมายเลยเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลเพิ่มได้แล้วแล้วเดี๋ยวไพ่เนี่ยทําอันไหนที่เป็นไอเดียเฮ้ยดูแล้วน่าจะเป็นไอเดียเดี๋ยวไพ่จะมาทําคลิปไว้ให้นะคะอ่า ไลฟ์วันนี้เนาะก็เดินทางมาถึงนาทีที่สี่สิบแล้วได้ประโยชน์กันไหมคะวันนี้ไผ่พูดรู้เรื่องไหมทุกครั้งที่ไลฟ์นะแปลกรู้สึกแปลกใหม่เสมอไม่เคยรู้สึกเคยชินเลยตื่นเต้นทุกครั้งในการเตรียมข้อมูลในการแบบเตรียมตัวเองในการมาไลฟ์เจอเพื่อนๆเนาะตื่นเต้นทุกครั้งนะคะเพราะว่าอยากที่จะมาเอ้ย ให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วก็พูดให้รู้เรื่องที่สุดเพราะบางทีเราก็จะติดพูดคุยไปมาเหมือนเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยกลัวบางคนอ่ะอยฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้พอได้ประโยชน์อยู่เนาะอะมีคําถามอะไรอยากถามเพิ่มไหมคะมีประเด็นไหนตกหล่นไหมที่อยากถามเพิ่มห้านาทีสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูคําถามกันดูคําถามกัน แล้วก็อย่าลืมนะกินโอ๊ตพวกนี้ยไฟเบอร์สูงเราต้องกินน้ําเยอะๆนะคะกินน้ําตามเยอะๆในแต่ละวันนะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบโอ้ยแน่นมากท้องผูกไปอีกเราต้องกินน้ําช่วยด้วยนะคะชัดเจนเรียงร้อยได้ดีขอบคุณมากค่ะคุณอุไรวันเยี่ยมเลยเนาะเดี๋ยวขอไล่ไปดูต้นแชทก่อนอ่ะทีนี้โอ๊ตซื้อได้ที่ไหนก็อย่างที่ ทั่วไปนะยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ซีเรียสนะยี่ห้ออะไรก็ได้เลยนะคะมันไม่ได้ต่างกันมากมันเพียงแต่ว่าราคามันอาจจะต่างกันตรงที่แบบมาตรฐานการผลิตหรืออะไรแบบเนี้ยระดับขนาดอุตสาหกรรมของแบรนด์นั้นๆอะไรแบบเนี้ยใหญ่เล็กได้หมดเราก็ลองดูได้เลยนะคะตามโลตัสวิกซี่อะไรเงี้ยโอ๊ตไอตาเนี้ยไอย,ยี่ห้อเนี้ยหาซื้อง่ายสุดนะอืม โอเคมีคำถามอีกไหมกินไข่ต้มตอนเช้าทุกวันอ๋อผ่ไม่กินไข่นะคะแพลนเบสไม่กินเนื้อสัตว์นมเนยไข่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าลดได้ไหมลดได้อยู่แล้วค่ะมันลดได้อยู่แล้วถ้าเรากินแต่ไข่ต้มเนาะเพราะว่ามันมันไข่มันต่ําแล้วก็มีโปรตีนนะคะคาร์โบไฮเดรตต่าแต่ถ้าถามผัยเนี่ยผัยไม่ได้กินเนาะผัยไม่ได้กินไข่มาสามปีแล้วนะคะ ชอบมากค่ะไลฟ์ทุกวันเวลาไหนบ้างคะก็พยายามจะมาไลฟ์อาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะแจ้งเตือนที่หน้าเพจนะคะว่าอาทิตย์นี้จะมาไลฟ์หัวข้ออะไรกี่โมงนะคะจะพยายามครุวันให้เพื่อนๆจําได้ว่าเออเพจนี้ไลฟ์วันนี้เวลานี้นะคะแต่กําลังจัดตารางชีวิตอยู่ เดี๋ยวลงตัวแล้วอาจจะมีฟิกซ์เลยนะคะแต่ตอนนี้อาจจะจันบ้างเสาบ้างอาทิตย์บ้างแล้วแต่ความสะดวกนะตอนนี้นะคะก็ใจคืออยากให้ประโยชน์จริงๆเนาะก็จะพยายามแบบออกมาไลฟ์บ่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะคะทานแพลนมายาวนานเลยหรือคะสามปีแล้วคะ่ะก็จะเข้าปีหน้าก็จะปีที่4แล้วนะคะในการทานแพลนเบสเนาะไม่กินนมเนยไข่เนื้อสัตว์นะคะอ่ะ มีคำถามอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะลากันตรงนี้นะขอเช็คก่อนว่าไม่มีอะไรตกรลนอืมโอเคหมดแล้วนะวันนี้ข้อมูลครบถ้วนนะคะประโยชน์กินและอ้วนไหมนะคะไม่อ้วนนะคะจริงๆอะ่ะของทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันคือถ้าเรามีข้อมูลเยอะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างอาหารนะคะว่าไอ้หนึ่งตัวที่เรากินเนี่ยเข้าโอ๊ตหนึ่ง,หน,งหนึ่งทัพ,พีที่เรากินเนี่ยเราได้อะไรบ้างหรือว่าไอเมนูเนี้ยที่เราทําออกมาเนี่ยโครงสร้างของม,มันมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราจะไม่กลัวอ้วนเราจะกินค้าแบบไม่กลัวอ้วนเพราะว่าเรารู้ว่ามันมาเป็นแพ็กเกจนะคะ มันมาทั้งอะไรสารอาหารไฟเบอร์นูน่นนี่นั่นนะคะแต่บางทีเนี่ยที่เรากินแล้วอ้วนเนี่ยเราต้องไปดูว่าเรากินคู่กับอะไรเรากินร่วมกับอะไรเรากินไขมันเยอะไปหรือเปล่าเรากินน้ําตาลสูงไปหรือเปล่าพวกนี้ต่างหากร่างกายเราอักเสบเยอะหรือเปล่าเซลล์เราเสื่อมลงหรือเปล่านะคะหลายอย่างประกอบกันนะคะแต่ถามว่ากินโอนแล้วอ้วนไหมนะคะไม่อ้วนนะคะถ้าเราเข้าใจนะคะแล้วกินถูก นะคะคเอาไปเรารู้โครงสร้างอาหารเลือกวัตถุดิบเป็นนะคะเราก็จะดีไซน์อาหารออกมาได้แบบพรีเมียมทุกมือและดีต่อร่างกายทุกมือนะคะอ่าตัวเหี่ยวหรอตัวเหี่ยวหมายถึงกล้ามเนื้ออ่ากล้ามเนื้อหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเนี่ย ต้องกินอาหารที่มีโปรโตีนเพื่อไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะเริ่มจากเริ่มจากกินเท่าน้ําหนักตัวก็ได้นะคะน้ําหนัก50ก็กินโปรโตีนวันละ50กรัมแล้วก็ต้องเช็คว่าโปรโตีนนั้นเนี่ยเราแพ้หรือเปล่าถ้าเราไม่แพ้เรากินได้ก็กินเลยกินให้หลากหลายด้วยนะคะถ้ายังกินเนื้อสัตว์อยู่ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วแบบไห่เนี่ย ก็ลองดูเนอะว่าโปรตีนจากพืชมีจากตรงไหนบ้างที่เราไม่แพ้แล้วเราก็บริหารการกินจัดก,การคำนวณดูว่าโปรตีนที่เราเลือกกินวันนี้มันให้100กรัมมันให้โปรตีนเท่าไหร่แล้วเราก็แมネจอันนี้คือกินโปรตีนให้ถึงก่อนนะคะเอาเท่าน้ําหนักตัวก่อนจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยนะคะเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อกระตุ้นนะคะให้กล้ามเนื้อเราพัฒนา ให้ร่างกายกระชับนะคะจะลดเรื่องของเซลลูไลได้แล้วก็ตัวเหี่ยวได้นะคะอันนี้ลองไปเริ่มทำทีละอย่างก่อนเริ่มจากนี่เลยโปรตีนมีอะไรบ้างที่เราจะกิน เรากินถึงหรือ,อยังไปจัดการตรงนี้ก่อนแล้วเราก็มาออกกําลังกายควบคู่จัดวันออกกําลังกายให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะแก้ไขไปทีละจุดเนาะแล้วที่สําคัญต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่ทําเดือนนี้ต้องเห็นผลเดือนนี้มันเห็นผลแน่นอนแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเห็นออกมาชัดเจนแต่อะไรที่เราทําไปแล้วอะคะ่ะเมื่อมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมันเห็นผลแน่นอนแต่อย่าลืมว่าเราต้องให้เวลามันด้วยนะคะการลดน้ําหนักเอย่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้ทํา เป็นเกมระยะสั้นมันเป็นลองเกมมันเป็นระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เวลาร่างกายเราด้วยนะเพราะเราเองเนี่ยก็อายุมากขึ้นทุกวันความเสื่อมความชราของเซลล์ก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรากําลังทําให้มันเป็นดีๆเปลี่ยนมาเป็นสิ่งดีเนี่ยก็ต้องให้เวลาเขานะคะโอเคถ้าตามตลาดเนี่ยผ,ผ่ตอบไม่ได้ว่า มันเท่าไหร่เนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาใช้ถั่วประเภทไหนถั่วอะไรยังไงนะคะถามว่าทานได้ไหมทานได้บางทีไผ่ก็ซื้อมาทําจับฉ่ายอย่างเงี้ยบางทีไปจ่ายตลาดเราก็ซื้อต้องอูที่ตลาดมาเลยพี่เกตแวะห้างก็ซื้อมาเลยเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าสารอาหารเท่าไหร่คํานวณอะไรยังไงเนี่ยคือในตลาดมันไม่มีสลักโภชนาการสลักโภชนาการเกิดจากการที่เราส่งตรวจสถาบันตรวจอาหารถูกไหมคะเขาก็จะใช้ตัวอย่างอาหารเนี่ยไปเข้าแลบแล้วก็ตรวจออกมาว่าไอ้วัตถุดิบของที่เราใช้เนี่ย นะคะกรรมมาวิธีที่เราทำเนี่ยออกมาเป็นอาหารตัวเนี้ยมันให้สารอาหารเท่าไหร่อันนี้เพ่เคยส่งสินค้าของเผ่ส่งตรวจสถาบานันเพ่ก็เลยเข้าใจว่าเอ้ยถึงมันจะเป็นประเภทเดียวกันอย่างเดียวกันนะ่ะแต่มันอยู่ที่กรรมมาวิธีการผลิตนะคะวัตถุดิบที่ใช้ อะไรต่างๆในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยพอเราไปตรวจเนี่ยมันถึงประเภทเดียวกันบางทีคอรี่หรือสารอาหารเนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยเพราะด้วยปัจจัยเนี้ยพวกนี้นะคะมันก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็จะทําให้แบบเหมือนกับสารอาหารไม่ได,ไได้ไม่ได้เท่ากันทั้งหมดคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นใครอาจจะตอบไม่ได้ว่าตามตลาดเนี่ยโปรตีนต้องหูอยู่ที่เท่าไหร่แต่ถามว่าทานได้ไหมทานได้นะคะอ่าเห็ดมื้อละแพ็คต่อวันเห็ด ได้เลยค่ะเห็ดมีโปรโตีนสูงนะคะแคลอรี่ต่ำไขมันต่ำมากด้วยนะคะอันนี้ทานได้นะเห็ดได้ทุกชนิดเลยมิกซ์กันไปนะคะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะ ลูกค้าเริ่มทยอยกันมากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพาอาจจะต้องจบไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็ไลฟ์หน้าเนี่ยเดี๋ยวไปคิดก่อนว่าจะมาไลฟ์หัวข้ออะไรให้ประโยชน์เพื่อนๆเรื่องไหนแล้วเดี๋ยวเรามามาคุยกันนะคะในไลฟ์ถัดไปนะคะโอเควันนี้ถ้าไม่มีคําถามแล้วนะเดี๋ยวพาขอจบไลฟ์เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามย้อนหลังก็มาแปะไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพายจะมาตอบให้นะคะแล้วก็ ฝากแอดไลน์นะคะฟิตตัวแม่แพนเบสเนาะจะเป็นไลน์ที่แจ้งข่าวสารกันไลฟ์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆข้อมูลต่างๆของเพจไายเนี่ยลงไปที่แอดไลน์ตัวน,นั้นเดี๋ยวไพ่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาใช้เวลาเช้าร่วมกันนานถึง1ึงชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยแล้วก็อย่าลืมเอาไอเดียอาหารที่ไพ่แนะนําวันนี้ไปทําทานกันดูนะคะรับรองว่าหุ่นสวยสุขภาพดีแน่นอนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะ สวัสดีค่ะ